จักพัดปรุงยาแห่งวิถีสวรรค์บทที่3เจ้าป่วยข้าสามารถรักษาเจ้าได้ระดับขาดเกลาร่างกายมีทั้งหมด9ขั้นขั้นที่1นถึงสเรียกว่าขั้นต้นของระดับขาดเกลาร่างกายขั้นที่4ถึง6จะเรียกว่าขั้นกลางและขั้นที่7ถึง9จะเรียกว่าขั้นสูงนักรบที่อยู่ในระดับขั้นต่างกันจะมีความแตกต่างในแง่ของพลังมากและยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแตกต่างได้มากขึ้นเท่านั้นนักรบที่อยู่ขั้นเก้า เมื่อเผชิญกับนักรบที่อยู่ระดับขั้น8จะได้เปรียบอย่างท่วมท้นอย่างไรก็ตามหากนักรบที่อยู่ระดับขัดเกลาร่างกายขั้นที่1ต่อสู้กับนักรบที่อยู่ระดับขัดเกลาร่างกายขั้นที่2มันจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้หลิงหันอยู่เพียงแค่ขั้น2ตำกว่ายางฉวนแต่มีความแตกต่างมากระหว่างพวกเขาแต่ทว่าหลิงมู่หยุนอยู่ในระดับขัดเกลาร่างกายขั้นที่7ซึ่งอยู่ในขั้นสูงของระดับขัดเกลาร่างกายนี่เป็นช่องว่างที่ไม่อาจเข้าถึงได้ แม้ว่าหลิงฮันจะเคยเป็นนักรบที่อยู่ระดับสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขาไม่สามารถทำลายความต่างของพลังนี้ได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นเป็นเพราะรากฐานวิญญาณในตอนนี้ของเขายังต่ำเกินไปแล้วเขาควรจะทำอย่างไรดีสายตาของหลิงฮันกลายเป็นจริงจังและใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ฝ่ามือกำลังพุ่งมาหาเขาและปล่อยมาโจมตีออกไปอย่างรวดเร็วหลิงมู่หยงไม่อาจปกปิดใบหน้าที่เยอ่อเย้ของเขาได้แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าหลิงฮันมาที่นี่ได้อย่างไรแต่เขาเป็นเพียงเศษขยะของตระกูลหลิง ถ้าเขาจะสร้างภัยคุกคามให้กับเขาได้อย่างไรเขาโคจรพลังและกล้ามเนื้อบนหน้าอกของเขาแข็งแกร่งขึ้นราวกับเหล็กแล้วถ้าเขารับหมัดของหลิงฮันมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือกำจัดลิงฮันและไม่เปิดโอกาสให้เขาเปิดปากพูดในตอนนั้นเองที่มุมปากของหลิงฮันโค้งขึ้นพร้อมกับยิ้มออกมาเล็กน้อยปฏิกิริยาของคนอื่นๆอยู่ในการคาดเดาของเขาไว้แล้วครั้งนี้แหละพวกเจ้าจะได้เจอดีปัง เพราะหลิงมู่หยุนไม่ได้หลบการโจมตีแม้แต่เล็กน้อยมัดของหลิงฮันจึงปะทะอย่างจังหลิงมู่หยุนยังคงดูถูกขนาดเหยียดมือออกไปและวางบนไหล่ของหลิงฮันน้องฮันข้าจะส่งจเจ้าเขาไม่ทันได้พูดจบก็ต้องถมเลือดออกมาแต่มันยังไม่พอเพียงเท่านี้เขารู้สึกว่าหน้าอกของเขากําลังเดือดราวกับว่าอวัยวะภายในทั้งหมดของเขากาลังทละลักออกมาจากนั้นเขาก็สุดตัวลงทันทีและนั่งอยู่กับพื้นการแสดงออกทางสีหน้าของเขาดูน่าเกลียดมากตึก,ตก,ตก,ตก ลิงฮันก้าวถอยหลังออกไปเจ็ดเก้าเขาหยุดเคลื่อนที่เมื่อหลังของเขาชนเข้ากับกำแพงเกิดอะไรขึ้นลิงฮันได้ใช้เทคนิคพิเศษในหมัดเมื่อครู่มันชื่อว่าหมัดทลายภูผามันมีอำนาจที่จะทะลวงผ่านการป้องกันของอีกฝ่ายตรงข้ามก่อนที่จะเกิดการระเบิดซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหลิงมูหยุนที่ใช้พลังของเขาในการป้องกันแต่ลิงฮันยังคงทะลวงผ่านกล้ามเนื้อของเขาไปได้และทําให้เกิดการระเบิดภายในร่างกายของเขามันจึงเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากสําหรับลิงมูหยุน ยังโชคดีที่หลิงมู่หยุนอยู่ที่ระดับขัดเกลาร่างกายขั้นที่7ดมิฉะนั้นเขาอาจ,จได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกำปั้นของเขาหรืออาจจะถึงเสียชีวิตก็เป็นได้เมื่อดูถูกนักรบระดับสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดก็เหมือนกับนําปัญหามาให้ตัวเองยังไงซะระดับขัดเกลาร่างกายขั้นที่7ยังไงก็คือระดับขัดเกลาร่างกายขั้นที่7ดผลกระทบจากการโจมตีของเขามันทําให้เขาต้องกระเด็นถอยหลังไปและแขนหลุดหลิงทันใช้แขนซ้ายของเขาบิดแขนขวาให้เข้ากับตําแหน่งเดิม จนกระทั่งเวลานั้นเองหลิงชงควรและกลุ่มขเขารู้สึกตัวพวกเขารู้สึกโกรธเกรี้ยวและตกตะลึงที่พวกมันโกรธเป็นพ่อหลิงฮันทำให้หลิงมู่หยุนได้รับบาดเจ็บส่วนเรื่องที่พวกเขาตกตะลึงนั้นเป็นเพราะว่ามันเป็นไปได้อย่างไรกันที่เศษขยะของตระกูลถึงทำได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันสาวใช้บางคนกลับรู้สึกตะลึงมากกว่านี่คือนายน้อยหลิงฮันที่พวกนังรู้จักหรือเขาทำแบบนี้ได้อย่างไรเพียงแค่หมัดเดียวถึงกับทำให้ในายน้อยมู่หยุนที่เป็นอัจฉริยะของตระกูลได้รับบาดเจ็บ ถึงขนาดทมเลือดออกมาจากปากเจ้าเดรัฉานเจ้ากล้าดียังไงถึงทำเช่นนั้นหลิงชงควรตะโกนออกมามู่หยุนเป็นห่วงเจ้าเขาต้องการพาเจ้ากลับไปที่ห้องแต่เจ้ากลับทําเรื่องโหนเหี้ยมเช่นนี้เจ้ามันบ้าไปแล้วมันเป็นพวกเลี่ยมจัดและใส่ร้ายหลิงฮันทันทีหลิงมู่หยุนหายใจถี่มากเมื่อดวงตาของเขาจ้องมองไปที่หลิงฮันทําให้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยจิตสังหาร เขาเป็นถึงอัจฉริยะของตระกูลหลิงแต่กลับได้รับบาดเจ็บจากเจ้าเศษขยะนี้แล้วเขาจะยอมรับมันได้อย่างไรล่ะหลิงฮันเบินพูกเขาทั้งคู่และหันหน้ามองไปยังเหลวอ,อูต่ตงแม่นางเจ้ากําลังป่วยอยู่หลิงชงควรกําลังจะเคลื่อนไหวแต่เมื่อเขาได้ยินคําพูดเหล่านั้นเขาถึงกับหยุดนิ่งทันทีนี่มันอีกฝ่ายเป็นถึงสิทธิจากสำนักหูหยางสำนักหูหยางก่อตั้งโดยตระกูลราชวงศ์แห่งอาณาจักรสายฝนบรรดาผู้ที่ได้เข้าร่วมสำนักได จะต้องมีภูมิหลังที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่และอาจจะมีคนที่อยู่ระดับหลอมรวมธาตุอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามหลิงหันกลับบอกว่าอีไฟป่วยหรือเขาจะแกว่งเท้าหาความตายกันแน่หึ <c oughs> ยอดเยี่ยมนี่มันจะทําให้หลิงตรงจริงมีส่วนเกี่ยวข้องไปด้วยหัวหน้าพ่อบ้านคิดใครบางคนจะมาทํางานสกปรกให้เขาและเขาจะได้รับตําแหน่งหัวหน้าตระกูลได้มาอย่างง่ายดายวิเศษหึ <c oughs> <c oughs> มันช่างยอดเยี่ยมยิ่งนอกหลิงตรงสินฮ่า <c oughs> จงชินเจ้าคงไม่คิดว่าลูกชายของเจ้าไม่เพียงแต่จะเป็นเศษขยะเท่านั้นแต่ยังพาคนมาทําลายเจ้าด้วยเมื่อหลิวอูตรงหันไปมองที่หลิงหันดวงตาของนางเผยเห็นความรังเกียจนางเกิดมาพร้อมกับความงดงามและเป็นถึงองคหญิงของหนึ่งในแปดตระกูลที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองจกักรพรรดิตระกูลหลิวเป็นตระกูลที่อยู่ต่ำกว่าตระกูลราชวงศ์เท่านั้นและโดยธรรมชาติแล้วนางไม่ได้ขาดแคลนชายหนุ่มที่พยายามเอาใจนางเลยสักนิดบางคนถึงขั้นทําตัวตรงข้าม แกล้งทำเป็นเย็นชากับนางเพื่อดึงดูดความสนใจนางคิดว่าหลิงฮันก็เป็นเหมือนคนพวกนั้นแค่เปลี่ยนวิธีการด่าท่อนางแต่นี่เป็นครั้งแรกที่นางเจอคนใช้วิธีนี้แต่นั้นก็ไม่ทำให้นางรู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดมีเพียงความรังเกียจเท่านั้นเจ้ากล้าดีอย่างไรหลิงฉงควรกล่าวในเวลาที่เหมาะสมคุกเขาลงเดี๋ยวนี้และกล่าวขอโทษแม่นางหริวซะหลิงฮันยิ้มออกมาอย่างสงบในโลกนี้นอกจากพ่อและแม่ของข้าแล้ว ข้าจะไม่คุกเขาให้ใครทั้งสิ้นเขาจ้องมองหลิวอู่ตงและเดินไปหานางแล้วหยุดเดินไม่อยู่ห่างนางออกไปประมาณ3ก้านั่นเป็นเพราะเขารู้ว่านี่คือขีดจํากัดของอีกฝ่ายถ้าเข้าไปใกล้นางมากกว่านี้นางจะต้องตอบโต้อย่างแน่นอนเขาไม่อยากเจ็บตัวตั้งแต่ท่านอายุ10ป,ปีท่านมักหมดสติไปทุกปีโดยไม่ทราบสาเหตุใช่หรือไม่และยิ่งนานเขา้ามันยิ่งเป็นบ่อยขึ้นจนปัจจุบันท่านอาจจะหมดสติเป็นประจำทุกๆสิวัน หลิงฮันกล่าวเสียงแผ่วเบามีเพียงหลิวอูตงเท่านั้นที่สามารถได้ยินคำพูดของเขาสีหน้าของหลิวอูตงเปลี่ยนไปทันทีอาการเจ็บป่วยของนางมีเพียงคนที่ถูกเลือกไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้แม้แต่ตระกูลหลิวเองก็เป็นเช่นนั้นแล้วหลิงฮันรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรนางไม่อาจมองข้ามหลิงฮันไปได้นางจึงถามหลิงฮันว่าเจ้ารู้สาเหตุเงั้นหรือแน่นอนหลิงฮันพยักหน้าอย่างภูมิใจมิฉะนั้นเขาคงไม่พูดเรื่องที่น่าทึ่งแบบนั้นออกมา มันเป็นเพราะเส้นโลหิตสามหยินไร้รักมันเป็นคำสาปของพระเจ้าบรรดาผู้ที่ครอบครองเส้นโลหิตสามหยินไร้รักส่วนใหญ่จะมีอายุได้ถึง20ปีเท่านั้นนั่นเป็นเพราะระหว่างที่ท่านอายุ20ปีท่านจะหมดสติอีกครั้งและไม่กลับมาตลอดการหลิวอ,อู่ตงถึงกับเงียบแต่นางเชื่อคำพูดอิงฮันเพราะอาการของนางเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครอบครัวของนางเด็ดานางไปหาหมอที่มีชื่อเสียงมากมายแต่ทว่าไม่มีหมอคนไหนสามารถทำอะไรได้ จนคันที่ไม่รู้จักชื่อโรคเสียซรัสซัมแต่ว่ามีคนหนึ่งคาดเดาว่าอาการของนางจะหนักขึ้นและวันหนึ่งนางอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกตอนนี้นางรู้แล้วว่านางป่วยเป็นโรคแล้วมันยังไงล่ะหมอที่มีชื่อเสียงทุกคนในอาณาจักรสายฝนยังทําอะไรไม่ได้เลยดังนั้นนางจึงไม่คิดว่าหลิงฮันจะมีวิธีช่วยนางข้าสามารถรักษาท่านได้ลิงฮันกล่าวออกไปหัวใจของลิวอุตรถึงกับสั่นคลอนแต่ใบหน้าของนางยังคงนิ่งเฉยถ้าเจ้ารู้วิธีรักษาข้า ข้าสามารถทําให้เจ้าเป็นคนของสํานักได้อย่างเป็นทางการหรือแม้แต่ทําให้เจ้ามีทรัพยากรนับไม่ถ้วนสําหรับบ่มเพาะพลังดิงหันรวบรวมรอยยิม้มมีแค่ทางเดียวที่จะรักษาเส้นโลหิตสามหยินไรลักได้นั่นก็คือต้องฝึกฝนทักษะสามหยินไรลักและบางเอิญนที่ข้ารู้จักทักษะนี้พอดีข้าสามารถสอนท่านได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่หนึ่งข้อท่านจะต้องมาเป็นผู้ติดตามของข้าหรืออูตงไม่อาจห้ามความโกรธที่อยู่ภายในใจของนางได้ นางเป็นถึงองค์หญิงแห่งตระกูลหลิวและเป็นอัจฉริยะตอนที่นางอายุ17ปีนางได้บรรลุระดับล้อมรวมท่าขั้นที่8และตอนนี้เจ้าเด็กน้อยที่อยู่ระดับขัดเกลาร่างกายขั้นที่สองกลับต้องการให้นางเป็นผู้ติดตามของเขาหรือเขาไปเอาความมั่นใจและความกล้าหาญนี้มาจากไหนกันอย่าได้เข้าใจผิดเพราะข้าทําให้ทองฟ้าของท่านเปิดกว้างมากขึ้นและข้าสามารถช่วยให้ท่านไปนถึงระดับที่สูงในโลกแห่งการต่อสู้ใบนี้ได้ดินแดนที่สาบสูญยิ่งใหญ่ทั้ง7 ซีหุบเขาแห่งความตายสามมหาสมุดรไร้ขอบเขตท่านเคยเห็นพวกมันมาก่อนไหมหลิงฮันกล่าวล่อใจนางแม้ว่าเส้นโลหิตสามหยินไร้ลักษ์จะเป็นคำสาบโดยธรรมชาติแต่ทุกอย่างย่อมมีความหวังคนที่มีเส้นโลหิตสามหยินไร้ลักษ์มักครอบครองรักฐานวิญญาระดับสวรรค์หากฝึกฝนทักษะสามหยินเล่นลับมันจะทําให้ผู้ที่ครอบครองทะยานสูงขึ้นไปอีกหรืออูตงไม่อาจหยุดความทะเยอทยานที่เกิดขึ้นภายในใจของนางได้นางมีความปรารถนาอันแรงกล้าต่อศิลปะการต่อสู้ และมันคือเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตของนาง